าองค์ความรู้ต่างๆมาลองทำมันก็ผิดๆถูกๆเนาะซึ่งตอนนั้นก็คือเหมือนเป็นงานอีกงานนึงที่เราพยายามที่จะปั้นให้มันเกิดเป็นลักษณะที่แบบหล่อเลี้ยงให้เราเนี่ยมีรายได้จากการทำเกษตรอินทรีย์ได้จริงๆตัวนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มรูปแบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็ว่าเราก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองสร้างแหล่งอาหารตัวเองก็ลูกของเราก็ยังวิ่งเล่นในสวนอยู่เงี้ยครับก็มันก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกให้กับตัวเองการใช้สารเคมีแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจำเป็นที่ต้องใช้พอที่ผ่านมาครับก็ลองพีชลองถูกเนี่ยครับมันก็เลยมันมีผลสำเร็จกลุ่มฮอก็เข้มแข็งขึ้นมีตลาดรองรับเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ฮอมีแรงบันดาลใจในการปลูกมันผลผลิตต่อเนื่องเนี่ยครับเป็นคนที่นำร่องในเรื่องของผลผลิตที่เอามาทำในเรื่องของแปรรูปตอนนี้ก็จะเป็นไอศกรีมโฮมเมดสนใจในเรื่องของเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีประเด็นเรื่องของการขายที่ให้ในทุนนะครับมันก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นคำว่าเกษตรอินทรีย์มันก็เลยผุดขึ้นมาตอนนั้นก็พูดถึงก็เกือบ10กว่าปีแล้วนะครับที่คำว่าเกษตรอินทรีย์คำว่าออร์แกนิกเนี่ยยังไม่รู้จักกันเลยตอนนั้นมีแค่เกษตรปลอดภัยเนาะหาเครือข่ายหาความรู้ก่อนก็จะมีเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติก็รู้จักฝั่งของทางอาจารย์ยักษ์หมู่ที่เป็นเกี่ยวกับ องค์ความรู้ต่างๆอย่างสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆภาคีเครือข่ายทุกคนเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาแนวร่วมตอนนั้นก็เลยกลับมาเริ่มเล็กๆจากในพื้นที่ของตัวเองซึ่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับตอนนั้นก็พยายามที่จะแบบปลูกในสิ่งที่เราเรียนรู้จากคนข้างนอกก็ดีจากแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ต่างๆในเรื่องของคำว่าฟาร์มออร์แกนิกคำว่าเกษตรอินทรีย์อะไรเงี้ยคำว่าเสมอออร์แกนิกเนี่ยเริ่มมาละเริ่มมีอยู่ในหัวตอนนั้นก็เหมือนแบบว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างเนาะที่เราอยากจะถ้าคนที่คิดเหมือนเราทำเหมือนเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เราอย่างเดียวเราก็มองว่าถ้าคนในพื้นที่เรามีแนวคิดวิธีการที่อยากจะลดละเลิกในเรื่องของพวกเกษตรเคมีเนี่ยก็อยากเป็นเหมือนการรวมกลุ่มเป็นคอมมิตี้เล็กๆที่นอกจากที่แบบเอาพวกผลผลิตที่เป็นพวกแปรรูปอะไรมาเนี่ยมาขายอยู่ที่หน้าร้านปัจจุบันเนี่ยแล้วก็จะเกิดเป็นลักษณะที่แบบว่ารวมตัวการเกิดขึ้นซึ่งตรงนั้นก็คือเหมือนถือว่าเป็นจุดเริ่มที่ค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วว่าเราอยากจะขับเคลื่อนเป็นในภาพใหญ่ขึ้นจากที่แบบว่าทำเกษตรอินทรีย์เป็นลายแปลงแล้วก็เกิดมีการรวมกลุ่มเป็นลักษณะเป็นกลุ่มเม็ดก้อนขึ้นตอนนี้ก็คือเข้าปีที่2ในส่วนของเสมอออร์แกนิกนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มที่มาที่ไปของกลุ่มเสมอออร์แกนิกในภาพตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันครับคือที่ทำมันเกษตรอินทรีย์วิถีเสมอครับคือจริงๆแล้วเราอยู่ในพื้นที่อำเภอเสมิงอยู่แล้วครับมีบ้านเกิดอยู่ในอำเภอเสมิงครับก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็เราก็มาทำเกษตรครับแต่ก็ใช้เป็นทำในรูปแบบเป็นเกษตรอินทรีย์ครับแต่รูปแบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบครับเราก็ว่าทำอะไรให้มันเหมาะกับตัวเราให้มันอยู่ในบริบทของตัวเราก็เป็นวิถีของเราเองครับก็ทำในรูปแบบของเราที่มันเหมาะสมกับในพื้นที่ของเราเนี่ยครับเราก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองสร้างแหล่งอาหารตัวเองก็มันเหมือนว่าเราก็ปลูกกินก่อนแล้วก็ลูกของเราก็ยังวิ่งเล่นในสวนอยู่เนี่ยครับก็มันก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกให้กับตัวเองก่อนเบื้องต้นเลยครับในส่วนนี้ก็การใช้สารเคมีแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจำเป็นที่ต้องใช้จริงๆเรื่องของการยอมรับเนี่ยมันขายได้ด้วยคือผลผลิตมันขายได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วมันไม่ถ้าถามว่าเรื่องของบริบทของเรื่องของการขายเนี่ยจริงๆมันไม่พอที่จะขายแล้วครับมันผลผลิตเราไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอยู่แล้วนี่ครับ
ันก็ขายได้เรื่อยๆในเรื่องของการผลิตอ่ะมันจะเป็นการปลูกพืชผักตามฤดูกาลมาก่อนครับแล้วค่อยขยับมาเอาตามความต้องการของเราก่อนครับเราต้องการอยากกินอะไรอยากปลูกอะไรถ้าถามว่าปลูกอะไรมันปลูกหลากหลายครับปลูกหลายอย่างไม่ได้ปลูกเพียงแค่อันชนิดเดียวครับมันก็เลยจะตอบแบบว่าตอบแบบกว้างๆไปดีกว่าครับก็คือมันอยู่ที่ว่าฤดูนี้มันเหมาะกับปลูกอะไรมากกว่าด้วยครับมันก็เลยทั้งปีเนี่ยจะปลูกไม่เหมือนกันหลักๆ ก็จะตามฤดูกาลก่อนครับมันจะเป็นข้อดีของเราว่าถ้าอยากกินผักของเรามันต้องติดตามเราด้วยอย่างเงี้ยครับเกษตรอินทรีย์อ่ะมันอยู่ได้จริงๆนะมันจะไม่ต้องมาพึ่งสารเคมีหรอกแต่เราจะทำยังไงให้มันมีตลอดล่ะแล้วก็มีหลากหลายให้มันเห็นจริงๆคือบางอย่างเนี่ยคืออยากเห็นความอุดมสมบูรณ์ที่มันอยู่ได้จริงๆครับพอดีผมก็เลยไปเจอกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีเสมอออร์แกนิกก็เลยขอเข้าเป็นร่วมเป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นสมาชิกครับก็เลยหันมาปลูกผักอินทรีย์ขายนี่นะครับมันก็เลยจับผิดจับถูกครับแต่ตอนนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับเฮาอีนี่ก็เลยตัดสินใจที่จะทำเป็นเกษตรอินทรีย์ครับเริ่มขายรอบนี้รอบแรกครับผมเพราะที่ผ่านมาครับก็ลองผิดลองถูกครับมันก็เลยไปมีผลสำเร็จกลุ่มฮอปก็เข้มแข็งขึ้นมีตลาดรองรับครับมันก็เลยทำให้เฮามีแรงบันดาลใจในการปลูกมันผลผลิตต่อเนื่องครับคือผมกลับมาอยู่บ้านทำเกษตรอินทรีย์มันจะมีความสุขอันอย่างห้องหนึ่งได้มาอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่กับญาติพี่น้องแล้วก็คุณเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านผมคิดว่าการกลับมาอยู่บ้านเนี่ยคือผมก็จะพยายามที่จะคือเจ้าบ้านนะฮะก็เข้ามาร่วมด้วยในการปลูกพืชอินทรีย์นะครับเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นที่รายได้ดีมากจากการปลูกพืชอินทรีย์เนี่ยชาวบ้านก็จะได้มีรายได้ครับจริงๆแล้วถ้าผมในกลุ่มเนาะตอนนี้ครับอายุผมถือว่าน้อยที่สุดในกลุ่มเลยนะหมายถึงแบบมันเป็นคนรุ่นใหม่เงี้ยครับส่วนเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นอยู่ในใจผมนานแล้วเพราะว่ามันเป็นเกษตรยั่งยืนเนาะที่แบบเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าประโยชน์ทั้งคนกินคนปลูกด้วยครับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ธรรมชาติพื้นดินแถวนั้นด้วยเงี้ยครับถ้าพูดถึงก็คือ2ปีที่ผ่านมานี่ก็ถ้าเป็นในลักษณะของกลุ่มเนี่ยมันยังแบบเป็นเหมือนเตาะแตะมากเลยเนาะในเรื่องของเป้าหมายที่แบบเราอยากจะทำให้สมเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทำเป็นลักษณะที่เป็นพื้นที่ของแหล่งความมั่นคงทางอาหารกับในเรื่องของวิธีคิดเนาะว่าทำยังไงให้สมาชิกในกลุ่มเราเนี่ยที่อยู่กัน10กว่าคนเนี่ยสามารถอยู่ในพื้นที่ได้ด้วยคำว่าเกษตรอินทรีย์จริงไอ้คำว่าเกษตรอินทรีย์วิถีเสมิงมันก็เลยแบบโฟกัสขึ้นมาอีกในลักษณะที่แบบย่อยเป็นลักษณะเรื่องของวิธีการทำงานละว่าทำยังไงอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างก็ถูกปรับมาซึ่งถ้าถามว่าอยู่รอดไหมณตอนนี้น่าจะยังแต่อนาคตเนี่ยอยู่ได้แน่นอนเพราะว่าหลายๆอย่างมันเริ่มออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นในปีที่2ในเรื่องของการทำงานเพราะถ้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยถ้าไม่เอาในเรื่องของคำว่าเทคโนโลยีเข้าไปจับไม่รู้ที่มาที่ไปว่าผลผลิตที่มันสวยมันได้มาแบบเนี้ยในรอบนี้แล้วเราไม่รู้ว่าการจะได้มาในเรื่องของผลผลิตแบบเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรเงี้ยมันทำซ้ำไม่ได้เงี้ยอันนี้ก็คือเรื่ององค์ความรู้เนาะเพราะฉะนั้นเราเหมือนแบบว่าเราไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ที่แบบว่าเกษตรปล่อยปะละเลยเนาะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างถ้ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการทุ่นแรงเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาช่วยสนับสนุนในเรื่องของผลผลิตให้มันมีต่อเนื่องแล้วก็ให้มันสามารถที่ทำให้มันสำเร็จซ้ำได้อย่างเงี้ยอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องแรกๆเลยที่กลุ่มอยากได้ที่แอสเมอร์ออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยพอมาทำมาลองมาเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกตกผลึกอยู่ในใจว่าเราอยากจะขยายในส่วนของพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ต้นแบบเหนื่อยจากที่ไหนมานะถ้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราเองมันเป็นเหมือนเซฟโซนเนาะที่เราอ๋อเรามาตรงเนี้ยเรามี
สตอรี่มีเรื่องราวแต่ละจุดในฟาร์มเนี้ยก็คือมันเป็นจุดเริ่มจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเราเริ่มจากในเรื่องของขายผลผลิตสดเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือว่าจะเป็นผักใบผักผลหลายๆอย่างเนี่ยก็มีในเรื่องของการปลูกผักตามฤดูกาลอยู่แล้วซึ่งตลาดหลักก็คือจะเป็นตลาดนัดธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์กับทางพี่โจรเนาะที่อยู่พระราม9อันนี้ทางนู้นก็จะส่งในเรื่องของรถห้องเย็นเนี่ยมารับถึงที่เลยซึ่งตอนนี้ก็คือมันก็เหมือนขยับมาอีกเป็นสเต็ปสเต็ปตลาดที่2ก็คือเป็นตลาดที่เราหาเองภายในกลุ่มเนาะก็จะมีเครือข่ายที่เป็นเกษตรกรรมธรรมชาติเราก็จะมีวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยรวบรวมในเรื่องของผลผลิตเนี่ยแล้วก็รวมกันเป็นจุดซึ่งตอนนี้อยู่ที่จุดที่อยู่ที่ปางเติมเนาะสมาชิกก็จะไปรวมที่นั่นแล้วก็ส่งตรงไปให้ลูกทางลูกค้าที่อยู่ข้างล่างก็จะมีอยู่2ตลาดแล้วก็อันที่3ก็เรื่องของแปรรูปซึ่งตัวนี้ก็คือผลผลิตหลากหลายชนิดเนี่ยถ้าตอนนี้ก็จะมีทางผมที่จะเหมือนเป็นคนที่นำร่องในเรื่องของผลผลิตที่เอามาทำในเรื่องของแปรรูปตอนนี้ก็จะเป็นไอศกรีมโฮมเมดซึ่งผักผลไม้ของสมาชิกแล้วก็ตามฤดูกาลอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็คือจะเอามาแปรรูปเป็นไอศกรีมซึ่งตอนนี้ก็จะมีประมาณ14รสชาติเนาะที่ใช้ในเรื่องของผักผลไม้ของสมาชิกแล้วก็เน้นในเรื่องของผักผลไม้บนเสมิงทั้งหมด